เพลิงศกใหม่2562ขออำนาจพระรัตนตรัยเป็นฉัตรแก้วให้คลาดแคล้วปลอดภัยได้สุขสมมีโชคลาภการเงินคนชื่นชมสุขรื่นรมลาภยศสมใจเทินสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรมสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมผมในนามผู้บริหารช่อง Immediate Channel Asia และตัวแทนคณาจารย์รายการบ้านดวงขออวยพรให้ท่านผู้ชมสุขสดใสเบิกบานตลอดปี 2562 และมั่งมีเงินทองโชคลาภตลอด 365 วันขอบคุณช่อง YouTube นะครับที่ให้โอกาสทางช่อง Immediate Channel Asia ได้ผลิตรายการดีๆและขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการบ้านดวงมาตลอดปี 2561 ขอบคุณทุกกำลังใจทุกกดไลค์ทุกกดแชร์นะครับโปรดให้กำลังใจและติดตามคณาจารย์ในรายการบ้านดวงต่อไปนะครับขอบพระคุณครับจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Immediate Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์มาไว้ที่นี่จำนวนมากนะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์องค์ซื้อนั่งเสมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาถึงเที่ยงสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์และในเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงสอนวิชาสัตตเลขานพเคราะห์ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติโครงการบางขุนนนท์ส่วนในวันศุกร์เวลาตั้งแต่ 11 นาฬิกาถึงบ่ายโมงสอนวิชาสัตตเลขานพเคราะห์และบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์ของท่านอาจารย์เจษฎาคำไหลซึ่งตอนนี้ก็ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนสอนวิชาโหราศาสตร์แล้วนะครับแล้วผมก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งที่อยู่ในนั้นนะครับก็ใครที่อยู่ใกล้ตรงนั้นก็ไปกันได้นะอยู่ในซอยวงโรงพยาบาลเจ้าพระยาห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไป2ป้ายรถเมล์นะครับและในวันเสาร์ก็มาสอนที่สำโรงสแควร์ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตลาดธรรมรสพินิจหรือท่านที่มาจากมาโดยรถไฟฟ้า BTS ก็มาลงที่สถานีอิมพีเรียลสำโรงนับสะพานลอยแรกที่อิมพีเรียลแล้วก็ถอยลงมาก็สะพานลอยที่3เป็นสำโรงสแควร์ตรงนั้นก็เป็นสถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตากศิลาโหรานะหรือมีห้องอยู่ช่อง YouTube ก็คือห้องตากศิลาโหราแชนแนลนะครับผมก็สอนประจำที่นั่นในเวลา 13 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกานะครับใครว่างก็มาเชิญได้ตัดแดดมีกรณีพิเศษในวันอาทิตย์ก็มีการเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นให้รู้จักตำแหน่งดาวและตำแหน่งภพเรือนภพต่างๆการวางลัคนาสอน1เดือน199 บาทนะครับเท่านั้นเองครับสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาพิจารณาดวงโลกซึ่งจะมาสัมพันธ์กับราศีต่างๆตลอดปี2562 ราศีแรกที่จะจับเข้ามาในวันนี้พากันเลยไปตลอดทั้งปีเลยนะแต่ราศีนี้มีทีเด็ดไม่ใช่แค่ปีเดียวราศีนี้ก็จะว่ากันเป็นสัดๆไปนะครับในข่าวต่อไปแต่ในระยะปีครึ่งต่อถัดจากวันที่16มีนาคมเป็นต้นไปผมเริ่มต้นตรงนั้นเลยนะแต่นิดาต่างๆตรงนี้ผมที่ทำไว้ตรงนี้คือทำไว้สำหรับในวันที่17มกราคมเอาตรงนั้นเป็นตัวตั้งไว้ก่อนเพราะดาวต่างๆมันยังไม่เปลี่ยนแปลงมีที่เปลี่ยนแปลงก็อยู่ดวงเดียวคือดาวจันทร์เท่านั้นที่โคจรไปราศีละ2วันครึ่งนอกนั้นก็เปลี่ยนแปลงกันก็อยู่ในแนวนี้แหละก็ยังไม่ไปไหนยังหลุดไม่พ้นนะเพราะมันมีดาวหลักๆอยู่คือดาว8ดาว5ดาว7พลูโตเนปจูนอยู่เลยนะที่มันยังเป็นดาวหลักอยู่ที่อยู่ตรงเนี้ยดาวเราจะเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วมันก็ตรงเนี้ยนะจะมีแหว่งๆอยู่บ้างก็แถวๆเนี้ยแต่คงไม่แหว่งกันมากแล้วแถวราศีมังกรก็จะมาผ่าดวงของคนที่เกิดอยู่ในราศีมิถุนตรงนี้ที่ผมเอามาเป็นอันดับแรกเพราะว่าดาวราหูจะย้ายแล้วถ้าเป็นปฏิทินของท่านอาจารย์ทองเจือเนี่ยจะย้ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่ผมใช้นี่ปฏิทินของท่านอาจารย์เทพสาริกบุตรก็จะย้ายในวันที่12มีนาคมนะครับก็มาดูดวงกันเลยนะฮะแล้วจะอธิบายให้ทราบเมื่อดาวราหูย้ายขึ้นมาอยู่ที่นี่ในขณะที่ดาวดวงอื่นดวงยาวใหญ่ดวงอื่นยังอยู่นะยังไม่ไปไหนนะครับราหูมาอยู่ตรงนี้ก็มาเล็งกับดาวเจ็ดดาวเสาร์ยังอยู่ตรงนี้ประมาณสองปีก็อยู่ประมาณเกือบสองปีก็ประมาณเดียวกันเลยแหละนะคือดาวคู่นี้เขาเป็นดาวคู่มิตรกันเมื่อเข้าถึงกันเนี่ยไม่ว่าจะในลักษณะไหนจะทับหรือเล็งหรืออะไรก็แล้วแต่เขาส่งผลดีต่อกันทั้งนั้นคือดวงคนราศีมิถุนตรงนี้ก็ได้รับผลประโยชน์ผมจะพูดถึงมิถุนก่อนก็เขาเล็งกันตรงเนี้ยราศีมิถุนเนี่ยมาทุกเรื่องเลยเกียรติยศชื่อเสียงดาวราหูเนี่ยถ้าอยู่ตำแหน่งที่ดีเขาให้ในเรื่องของความได้รับการเชื่อถือความมีชื่อเสียงความเป็นคนได้รับการเคารพนับถืออาจจะเป็นครูบาเป็นสอนคนแต่ละมูถึงว่าความยิ่งใหญ่ของคู่นี้เวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาถึงกันเนี่ยมันใหญ่มากดาวร้ายมาเป็น1เป็น4เป็น7เป็น10แก่ลัคนาหรือจันทร์นะฮะตรงนั้นให้กุณสูงเพราะนั้นดาวราหูมาทับลัคนามาเล็งกับดาว7ซึ่งเป็น7แก่ลัคนาของชาวมิถุนแล้วชาวคนมีสินได้รับประโยชน์แน่นอนแต่ส่วนดาวห้าเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเป็นอริแต่ความเป็นอรินี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นศัตรูกันไปตลอดทั้งชาติไม่ใช่นะอริโอเคแปลว่าศัตรูที่ไม่เปิดเผยหมายถึงหนี้สินหมายถึงโรคภัยอะไรก็แล้วแต่ยังให้ความหมายในทางโหราศาสตร์สากลนั่นแหละว่าคือการจ้างการรับจ้างการว่าจ้างรับจ้างและการบริการก็แสดงถึงว่าคนราศีมิถุนเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะได้รับการจ้างในเรื่องอะไรในเรื่องดาวห้าแล้วเกี่ยวกับอะไรฮะอำนาจในการปกครองบ้านเมืองทางกฎหมายมีคนต้องได้รับการจ้างจากผู้มีอำนาจให้มาดูแลทำอะไรทางด้านการปกครองบ้านเมืองกฎหมายอะไรพวกนี้มาออกกฎระเบียบดังเช่นใครที่มีเกณฑ์ว่าจะได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกจะได้รับเลือกในตอนนั้นนะแต่คงเขาคัดกันแล้วล่ะเพราะการเลือกตั้งมันไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ยได้ประโยชน์เรามาดูว่าในช่วงเดือนกุมภาวันที่16กุมภาเนี่ยก่อนเลือกตั้งเนี่ยดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้ามานี่แหละดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้เป็นไงกับดาวสีมิถุนเป็นตรีโกณกับราศีมิถุนด และทำอะไรก็ตามดาวจันทร์ลงมาตรงนี้ก็ครบองค์ประชุมนะในช่วงนั้น60ชั่วโมงนั้นก็จะต้องได้อะไรซึ่งมันเป็นโชคที่มันมาเชี่ยวคราวแต่ที่ได้แน่ๆคืออาทิตย์และดาวพุธดาวศุกร์พวกนี้ก็จะโคจรไล่ตามหลังอาทิตย์มาเพราะดาวพุธเขาอยู่ห่างจากอาทิตย์ทั้งหน้าหลังไม่เกิน28องศาดาวศุกร์จะอยู่ห่างจากอาทิตย์หน้าหลังไม่เกิน48องศาตรงนี้ก็ยังไม่เกินดาวศุกร์6ตรงนี้เขาอยู่ระยะเขาก็ให้คุณดีอยู่แต่ว่าในช่วงตอนเดือนในช่วงกุมภาตอนนั้นน่ะขยับตามหลังมาก็มาอยู่แถวเนี้ยถ้าอยู่ตรงนี้ก็ได้มหาจักรมาอยู่นี้ก็เป็นเทวีโชคก็รู้ว่าในช่วงที่ดาวศุกร์6มาอยู่นี้ก็ดีทั้งนั้นน่ะเป็นอะไรกันบ้างตรงนี้อาทิตย์มาอยู่ตรงนี้ก็เป็นสุภะในเดือนกุมภา16กุมภามาอยู่นี่ก็มาเป็นสุภะของเราที่มิถุนถ้าพอดาวศุกร์พออาทิตย์ยังอยู่ตรงนี้ไปจนทั้งถึงอยู่ตรงเนี้ยจนทั้งถึงนู่นแหละ17 มีนาแหละถึงจะย้ายเข้ามาในราศีมีนดาวราหูย้ายมาแล้วใช่ไหมเพราะนั้นราหูก็มา12ตีโกนกับดาว1ให้คุณในฐานะสุภะได้รับเกียรติจากดาว1คือใครดาว1คือผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศดาวอาทิตย์เป็นผู้ให้ชีวิตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพ่อบ้านเป็นพ่อเมืองเป็นผู้ปกครองประเทศหรือการทำงานให้กับประชาชนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นคนราศีมิถุนท่านก็จะเริ่มดีไปตลอดราหูอยู่ปีครึ่งนะอยู่ปีครึ่งพอพ้นปีครึ่งมาอยู่ตรงนี้เขามาอยู่พฤษภมาเป็นวินาศอีกก็ทำลายวินาศอีกคือรวม3 ปีเนี่ยมิถุนเนี่ยไม่มีเสียหายมาโดยมาเป็นอะไรอ่ะมาทับอยู่เลยนะก็เป็นดาวมาจากธาตุเดียวกันมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งคุณของราหูอีกเหมือนกันมาเป็นราพะก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นน่ะท่านชาวราศีมิถุนเนี่ยเตรียมไว้เลยท่านเนี่ยรับเต็มนะอย่างน้อยๆก็ต้องมี3 ปีนะ3 ปีเลยเดี๋ยวมาคุยในรายละเอียดกันอีกรอบสำหรับวันนี้ก็คุยมาเยอะแล้วนะฮะก็โปรดทราบไว้ว่าท่านชาวราศีมิถุนอดใจรออีกสักครู่เดียวท่านก็จะรุ่งไปอย่างน้อยๆก็มี3 ปีนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนขอกราบลาไปก่อนนะคราวหน้าก็จะมาวิเคราะห์ต่อไปนี้ก็คุยกับทางอินมีเดียเขาแล้วว่าเราก็จะมาผ่าดวงให้ครบทุกราศีกันไปผ่ากันไปเรื่อยๆเวลาผมว่างผมจะมาแล้วจะผ่าไว้ครบทั้ง12ราศีให้มันจบภายในเดือนนี้นะโอเคนะครับตอนนี้ก็ขอกราบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ